ส่วนเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาแล้วก็จังหวัดที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาจากเขื่อนเจ้าพระยาลงมาเนี่ยตอนนี้ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะส่วนในพื้นที่กรุงเทพหลายคนเป็นห่วงน้ำจะท่วมกรุงเทพหรือเปล่าแต่ทางผู้ว่ากทม.ยืนยันนะคะว่ากรุงเทพมหานครนั้นน้ำไม่ท่วมแน่ค่ะและบอกว่าอีก 5-6 วันสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาน่าจะคลี่คลายได้นะคะทางพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงเรือติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่กทม.ตลอดแนว79กิโลเมตรนะคะก็มีการเสริมความแข็งแรงของผนังกั้นน้ำติดตั้งเครื่องสูบน้ำตลอดแนว97เครื่องและติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงค่ะโดยทางผู้ว่าอัศวินบอกว่าไม่ต้องกังวลยืนยันว่าน้ำไม่ท่วมเหมือนปี54แน่นอนนะคะเพราะแบบนี้ปี54มีพายุเข้ามา6ลูกน้ำก็เลยมากกว่าปกติแต่ว่าปีนี้พายุเข้าไทยลูก2ลูกเท่านั้นถือว่าค่อนข้างต่างกันมากนะคะและจากการวัดระดับน้ำถือว่าแม่น้ำเจ้าพระยายังมีศักยภาพรองรับน้ำได้ค่ะขณะเดียวกันกทม.ได้ประสานกรมชลประทานเฝ้าระวังประตูระบายน้ำบางไทรให้ระบายน้ำไม่เกิน 3,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็เฝ้าระวังน้ำวันที่10ตุลาคมนี้ช่วง9โมงตรงเพราะว่าช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่น้ำทะเลขึ้นสูงสุดก็คือ1เมตร15เซนติเมตรยังไม่รวมน้ำเหนือที่จะไหลมาสมทบแต่มั่นใจว่าไม่กระทบพื้นที่กทม.ค่ะเพราะว่าปี54แนวเขื่อนในกทม.สูงเฉลี่ย2เมตร50ถึง3เมตรแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีการเสริมเขื่อนให้สูงเฉลี่ย2เมตร80เซนติเมตรถึง3เมตร50เซนติเมตรแล้วส่วนที่ชุมชน3เสน23เขตดุสิตที่น้ำไหลเอ่อเข้าท่วมเมื่อคืนที่ผ่านมาวันนี้น้ำลดระดับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะแต่ว่าชาวบ้านก็ยังเอากระสอบทรายมาป้องกันน้ำท่วมเอ่อล้นเข้าบ้านเพราะช่วงนี้เนี่ยมีน้ำทะเลหนุนสูงด้วยก็เลยยังต้องเฝ้าระวังกันอยู่ค่ะใช่ค่ะคืออย่างที่บอกไว้10ตุลาคมนะคะ อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันที่ต้องจับตากัน9โมงตรงจะเป็นจุดที่น้ำทะเลขึ้นสูงที่สุด